มาอีกหนึ่งแซ่บปลาแดงนะครับผมสูตรเดิมนะครับก็มีลำขนมปังมะขวิดแล้วก็กากมะพร้าวนะครับผมเกี่ยวมันหมูกับขนมปังเหมือนเดิมครับเบ็ดตัวท้ายลุยครับครับสวัสดีพี่ๆนานาและท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้มาพบกับช่องทัศน์ฟิชชิ่งนะครับผมวันนี้พาท่านผู้ชมมาลงแพเรือนแพฟิชชิ่งครับผมก็อยู่บางไทรนี่นะครับผมแพนี้ไม่ได้มานานมากนะครับผมน่าจะประมาณปีกับ7เดือนได้ครับผมวันนี้ผมมาเป็นรอบเย็นนะครับผมรอบกลางคืนนะครับลงเหยื่อไปแล้วครับตอนนี้ลงเหยื่อไม้แรกไปละ1ทุ่มนะครับตอนนี้ไปรับชมแพนะครับผมไปครับเริ่มจากลานทิเบตหน้าแพนะครับนี่ครับตอนนี้ลงผมลงลูกกุ้งไป2คันอยู่นะครับแล้วก็มีตะกร้อหน้าดิน4คันครับเดี๋ยวทยอยลงเพิ่มครับผมเรือนแพฟิชชิ่งเราจะนั่งเรือข้ามแม่น้ำมาเลยนะครับผมเราจะนั่งเรือมาจากฝั่งนู้นเลยนะครับบ้านเขาอยู่ฝั่งนู้นครับนั่งเรือข้ามแม่น้ำมาเลยนะครับฝั่งนี้ก็จะมี4แพนะครับแล้วก็อยู่ด้านโน้นอีกแพนึงนะครับผมมี5แพนะครับเรือนแพบรรยากาศยามเย็นครับผมข้างในแพนะครับมากับเมอร์สวิงเหมือนเดิมครับขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชมไฟที่แพเป็นไฟโซลาร์เซลล์นะครับผมที่แพก็จะมีกระติกน้ำแข็งให้นะครับผมแล้วก็มีน้ำแข็งให้2ถุงนะครับแถมน้ำแข็งให้2ถุงมีกระชังให้นะครับกระชังใส่ปลานะครับผมข้างในแพก็ประมาณนี้นะครับเป็นสไตล์ลุยๆหน่อยนะครับแพนี้สายลุยนะครับผมไม่มีน้ำไม่มีไฟนะครับไฟเป็นไฟโซลาร์เซลล์นะครับผมนี่ครับไฟข้างในกับไฟห้องน้ำครับสว่างอยู่ครับผมห้องน้ำก็ประมาณนี้นะครับผมครับสำหรับค่าบริการที่นี่กะละ500บาทนะครับผมมาแล้วครับแต้มแรกแล้วนะครับผมตะโกกนะครับไซแว้นครับมันครับผมครับสำหรับค่าบริการนะครับผมเมื่อกี้ปลากินก่อนนะครับกาละ500บาทครับผมแล้วจะมี1แพนะครับที่อยู่ฝั่งนู้นนะครับผมตรงนั้นจะเป็น600บาทครับตรงนั้นจะมีไฟฟ้าให้นะครับผมขอบคุณพี่ๆนานาและผู้ชมทุกท่านครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องตกปลาเล็กๆช่องนี้นะครับผมเราก็มาตามลุ้นกันนะครับคืนนี้ว่าจะมีไซต์ดีๆเข้ามาหรือเปล่านะครับผมตามลุ้นไปด้วยกันครับอ
กกนะครับผมแต้ม2ครับน้ำเหมือนแหวนน้ำเหมือนในดีทำขนาดมือมันแกะโอ้ยหนึ่งแต้มครับผมกินช่วงจะตีเหยื่อพอดีนะครับผมวัดไม่อยู่หลายรอบแล้วครับหลอกหน้ามาอีกต้องพูจะไม้ประดานผักนะครับแต่มีไซส์ดีครับผมเนี่ยสายเริ่มดีแล้วครับผมนี้3ทุ่มแล้วนะครับผมน้ำขึ้นเร็วมากครับตอนนี้น้ำไหลแรงมากครับก็ไหลแรงตั้งแต่ช่วงประมาณ2ทุ่ม40นะครับผมสงสัยต้องเปลี่ยนตะกั่วนะครับผมตะกั่วเอาไม่อยู่ครับ80กรัมพอน้ำขึ้นเร็วปลาก็เงียบไปเลยครับกินห่างตัวกว่าเดิมครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อนะครับนะครับจะได้เลยครับดึงอย่างแรงเลยครับเมื่อกี้น้ำเริ่มไหลเบามาหน่อยแล้วนะครับผมตอนช่วงน้ำไหลแรงปลาไม่กินเลยนะครับผมปลาเงียบมากครับตอนนี้4ทุ่ม15ครับผมมาลุ้นกันต่อครับปลาพรมนะครับผมเนี่ยส
ไซส์ได้อยู่ครับประมาณ5นิ้วครับผมไซส์แว้นนะครับผมแต่ดึงอย่างโหดเลยครับมาอีกหนึ่งแซมใส่สวยเลยครับผมดูนั่นมือสวิงวัดเองเลยครับใส่ได้อยู่ครับแซมนี้เนี่ย67ขีดได้อยู่ครับวายเลยนะครับมาพร้อมกันเลยนะครับผมโอ้ตอนแรกคิดว่าโดนสวายนะครับคันนี้ผมตีขนมปังนะครับตะกกไซโลนะครับผมมือสวิงก็ไม่ว่างนะครับเมื่อกี้นี่นะครับผมวัดคันหลุดเลยนะครับเมื่อกี้ใส่จะใส่ไม่แน่นนะครับห้าทุ่ม40ครับผมตอนนี้ปลาก็กินเรื่อยๆครับผมสวยเหมือนเดิมครับผม
ผมอีกหนึ่งแต้มครับเรื่อยๆครับสายโลครับแต้มนี้ผมลงตะขอเบอร์ใหญ่2คันนะครับผมตะขอเบอร์12ครับเนี่ยก็จะได้ตัวใหญ่แบบนี้ครับเกี่ยวมันหมูชิ้นใหญ่ๆนะครับผมเราลุ้นกันต่อครับแต้มครับผมตะโกครับปี120ครับผมตอนนี้
แต้มครับผมมาเรื่อยๆครับผม1แต้มครับเอ๊ะไหนคานี่อ่ะข้าวแท้ก็เหม็นวะดูแล้วปลาแดงหรือปลาน้ำเงินปลาแดงหรือเปล่าครับน่าจะปลาแดงนะครับผมข้างแพนะครับผมตีลูกกุ้งไว้นะครับปลาเนื้อดีครับผมตี45นะครับผมตอนนี้น้ำเริ่มเอ่อแล้วจะเปลี่ยนเป็นน้ำลงแล้วนะครับผมเรามาลุ้นกันต่อครับไซส์สวยเลยครับนี่ครับไซแว้นนะครับผมแต่ดึงกดคันอย่างแรงเลยครับผมครับผมโอ้ยเอาดูอย่ารีบ
หนึ่งแต้มครับผมยำเช้าครับตีห้าสี่สิบห้าครับผมคันนี้ผมก็ไม่ลงแล้วครับเดี๋ยวจะทยอยเก็บแล้วครับเองเอาแฮมกไม้หนึ่งแต้มครับผมกำลังทยอยเก็บคันนะครับครับมาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับผมที่เรือนแพฟิชชิ่งนะครับผมตอนนี้ 6:20 นะครับผมทยอยเก็บคันตั้งแต่ช่วงประมาณตี 5:50 ครับผมก็เริ่มทยอยเก็บตอนนี้ก็เก็บของเก็บอะไรเสร็จหมดแล้วครับครับสำหรับเมื่อคืนปลาถือว่าเข้าดีเลยครับผมถือว่ากินดีเลยครับก็กินทั้งคืนนะครับผมถือว่าไม่เหงาเลยนะครับเมื่อคืนขอบคุณพี่พี่นานาและผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องตกปลาเล็กๆช่องนี้นะครับผมเดี๋ยวเราก็ไปดูผลงานปลารวมกันเลยครับผมไปครับนี่นะครับผลงานปลารวมส่วนมากก็เป็นตะโกกนะครับผมก็มีปลาแดงแต้มหนึ่งแล้วก็ปลาพรมน้องนั้นเป็นตะโกกหมดเลยครับผมนี่ครับคลิปนี้ก็ถือว่าสนุกเลยครับผมวัดเพลินครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมคลิปหน้าเราจะไปตกปลาที่ไหนก็ฝากพี่ๆนะคอยติดตามรับชมเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม